เสียงนกบนใหญ่เลยทำไมเก็บไม่แบ่งเก็บไม่เหลือไว้ให้เขาแอบเห็นปมรากของน้องเห็นไหมนี่รากมาช้าแต่ว่าน้องอ่ะโตให้อยู่ติดให้อยู่เนาะเวลาเลือกซื้อให้ดูโคนตรงนี้ด้วยเนาะว่าโคนของน้องอ่ะเขาสีเขียวไหมเพราะว่าสวัสดีนะคะปลูกเองอะควางพนิกับแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆปักชำกูสเบอร์รี่เนาะมะยมแขกหรือว่ามะยมฝรั่งนั่นเองแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูด้วยว่าน้องใหม่กูสเบอร์รี่สีแดงแม่เพิ่งไปได้มาจากการ์เด้นเซ็นเตอร์นะใครที่ชื่นชอบแม่ปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอดฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะงานที่ฟาร์มหลักๆช่วงนี้ทำอะไรมาดูกันเนาะแม่ก็จะย้ายต้นกล้าอันนี้จะเป็นแตงไทยนะแตงไทยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะระจีนเนาะมะระจีนแล้วก็ฟักทองก็จะเป็นฟันพันฟักทองไทยด้วยพันฟักทองฝรั่งด้วยก็คือพันคราวพินนั่นเองแล้วก็โหระพาแมงลักนะอันนี้คือแค่บางส่วนเพราะว่าบัวหิมะก็จะอยู่ในคลีนเฮาส์แล้วเนาะวิธีปักชำต้นผลไม้เนาะแม่ก็คือไปดูช่องเมืองนอกมานั่นเองแล้วก็เขาแนะนำให้ทำในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าหน้าหนาวที่ต้นผลไม้พุ่มเนาะเขามีการใบร่วงหมดนั่นเองแล้วก็แนะนำให้เลือกตัดกิ่งที่เพิ่งแตกใหม่ในปีนั้นๆเนาะก็จะได้ผลผลิตหรือว่าต้นผลไม้ที่แข็งแรงนั่นเองดูน้องแมวไปนั่งทับผลไม้เอ้ยไปนั่งทับต้นกระเทียมค่ะแม่เฉยเลยเสร็จแล้วเนาะกิ่งของกูสเบอร์รี่ที่ตัดมาได้เราก็จะมาเอาหนามออกแบบนี้ค่ะวันนี้ค่ะแม่จะมาทำสไตล์ไทยบวกฝรั่งให้เพื่อนดูเพราะว่าสไตล์ฝรั่งเขาก็จะไม่มีการมาแช่น้ำเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่ากะปิเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเครื่องดื่มชูกำลังครึ่งฝาหรือ1ฝาก็ได้แล้วก็ผสมกะปินิดนึงคนให้เข้ากันแม่เอากิ่งของกูสเบอร์รี่แช่ไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมาเริ่มต้นปักชำนะความลึกในการปักชำก็คือ1นิ้ว1นิ้วครึ่งนั่นเองแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนต้องการปลูกยาวไปเลยเนาะสามารถใส่ลงกระถางแล้วก็รอจนกระทั่งรากมารากแข็งแรงถึงจะเริ่มย้ายเขาลงดินนะเสร็จแล้วมารดน้ำไปให้ชุ่มแล้วก็ของแม่เนาะก็คือ14วันผ่านไปปมใบของน้องก็คือจะเริ่มมานั่นเองมาดูสมาชิกใหม่ของเรากันนะปีนี้ค่ะแม่เอาดอกไม้มาปลูกด้วยก็จะเป็นดอกไม้สำหรับฤดูใบไม้ผลิอันนี้ก็คือจะเป็นดอกไฮยาซินเนาะก็จะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะแม่ก็คือจะมาปลูกรวมไว้ในกระถางเดียวกันเนาะนี่ค่ะแล้วก็ปกติจะไม่ปลูกดอกไม้นะทีนี้ได้ไปรู้เรื่องการจัดบ้านโคมาริการจัดบ้านที่มีต้นไม้สีเขียวหรืออะไรพวกนี้ก็จะช่วยทำให้พลังงานดีๆไหลเวียนภายในบ้านแม่ก็เลยลองจัดบ้านดูแล้วกันเนาะแล้วก็มาตรงนี้เลยเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนสมาชิกใหม่ของเราก็คือจะเป็นน้องกูสเบอร์รี่สีแดงดูราคานะตีไปที่360บาทแม่เลือกน้องเพราะว่าเห็นไหมต้นเนาะกิ่งก้านแตกสาขาเวลาเลือกซื้อให้ดูโคนตรงนี้ด้วยเนาะว่าโคนของน้องอ่ะเขาสีเขียวไหมเพราะว่าบางทีเราก็จะเจอโคนที่แบบตายอ่ะคือเราดูไม่ออกเพราะว่าอย่างช่วงหน้าหนาวอะไรพวกนี้เห็นไหมเราจะรู้อีกทีตอนฤดูใบไม้ผลิฤดูหน้าร้อนมาเนาะถึงจะรู้ว่าอ๋อน้องอ่ะมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตอันนี้โอเคนะเขาสีเขียวที่โคนเนาะอย่างก่อนหน้านู้นแม่ก็คือปักชำด้วยดินไว้เนาะทีนี้ใบเขาเริ่มเหี่ยวแม่ก็เลยย้ายเขามาใส่ในน้ำแบบนี้เนาะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยเนาะแม่จะปลูกใส่กระถางพลาสติกแบบนี้ที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะดูว่ารากเขาเริ่มเดินแล้วหรือยังเนาะเนี่ยค่ะเจาะรู 3-4 รูได้เลยนะก่อนอื่นเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาตัดน้องเลยเพราะว่าน้องน่าจะยาวเกินนะแม่จะเริ่มต้นตัดตรงนี้ค่ะตัดแบบเฉียงเนาะเพื่อน
อู้หล่นค่ะสังเกตนะเขาเป็นสีเขียวอยู่เนาะนี่ค่ะความยาวอันนี้ก็10 15เซนได้อยู่นะต้นนี้ด้วยผมพวกนี้เดี๋ยวน้องก็คือจะแตกใบออกมาเนาะแล้วก็แม่จะเก็บอันนี้ไว้ตัดตรงนี้ไปค่ะแอบเห็นผมรากของน้องเห็นไหมนี่รากมาช้าแต่ว่าน้องอ่ะโตให้อยู่ติดให้อยู่เนาะรากมาช้าเฉยๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินที่อ่ะแม่ใช้วันนี้เนาะที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีพวกปุ๋ยหมักแล้วก็ดินที่เอาปลูกพวกต้นกล้าอะไรพวกนี้ก็จะช่วยเร่งรากน้องเนาะช่วยยึดรากน้องอ่ะแล้วก็นี่ค่ะเจาะหู้แล้วก็แม่มาใส่ไปแล้วก็กดให้แน่นไปเนาะเวลารากเริ่มเดินเขาก็คือจะได้ยึดง่ายนั่นเองกดไปวันนี้คุณแม่จะปลูกทั้งหมดที่3กระถางเนาะแล้วก็กระถาง1ก็คือจะใส่ที่3ต้นเราจะมาใช้อะไรเนาะจิ้มเพื่อเปิดทางให้เขาเพราะว่าบางก้านรากเริ่มเดินแล้วเนาะเนี่ยค่ะจิ้มไปลึกประมาณ1นิ้ว1นิ้วครึ่งอะเนาะจิ้มแบบนี้เสร็จแล้วปมเขียวเริ่มมาเนาะเราก็ค่อยๆละกันนี่ประมาณนี้แล้วก็กลบน้องไปลุกไปเลยค่ะแล้วก็กลบไปเนาะได้แล้วกระถาง1เดี๋ยวก็ไม่จะมาทำต่ออีก2กระถางที่เหลือให้จบค่ะปลูกน้องเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมารดน้ำไปให้ชุ่มเนาะแล้วก็ความถี่ในการรดน้ำให้ดูสภาพดินแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างช่วงหน้าหนาวอะไรงี้อาจจะไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันนะทีนี้แม่ก็คือมีปักชำเรดเคอร์แรนด์ด้วยใครที่สนใจเนาะฝากกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวแม่ทำคลิปปักชำเรดเคอร์แรนด์เอามาฝากแล้วก็ปักชำกูสเบอร์รี่น้องก็จะรอด 100% ได้แบบนี้แต่ว่าอาจจะงอกมาไม่พร้อมกันนั่นเองสมาชิกใหม่กูสเบอร์รี่สีแดงเนาะรอปีหน้าแม่ถึงจะเริ่มขยายพันธุ์ปักชำกูสเบอร์รี่อย่างง่ายมะยมแขกหรือว่ามะยมฝรั่งนั่นเองลองทำกันดูนะแล้วก็เราจะปักชำกันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าหน้าหนาวเนาะแล้วก็พอช่วงสปริงฤดูใบไม้ผลิน้องก็จะเริ่มแตกยอดมาได้แบบนี้อันนี้ยังเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่นะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับระบบปลูกผักเลี้ยงปลาอะควาโพนิกแล้วก็เมนูพลานเบสฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยเนาะพบกันใหม่กับคุณแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีเด้อค่ะลองไปทำกันดูค่ะ